คอยมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในเนื้อหาของเทอร์ราแคสิกนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของราคาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมขอโปรโมทนะครับกระดานบิตเก็ตนะก็ท่านใดสนใจในการฝากลูน่าแคสิก 5-8% นะครับแล้วก็ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแล้วมีอีกกระดานหนึ่งที่ถูกหลักกลอตอก็คือกระดาน Binance Thailand นะครับสนใจก็สมัครใต้คลิปนี้ได้เหรียญดีเหรียญเยอะสภาพคล่องนะครับรวมถึงมีสภาพคล่องสูงตอนนี้อยู่อันดับที่15ของ Coin Market Cap นะครับรวมถึงมีจะมีระบบการสเต็กการเอิร์นเนี่ยน่าจะเป็นที่แรกๆของในประเทศไทยตอนนี้ยื่นกับกลอตออยู่นะครับผมก็จะส่งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ Luna Classic นะครับในวันนี้ก็พูดถึงมันมีจังหวะของมันนะครับที่พอเวลาขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับตัวอื่นเนี่ยอย่างพวกสายโซนะครับพวกจุ๊บพวกโบมพวกวิฟอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นก่อนขึ้นพร้อมกับ Bitcoin นะครับแต่นี้มันจะขึ้นทีหลังซึ่ง2ตัวที่จะเหมือนกันคือ XRP กับ Luna Classic อย่างที่ผมจ่อเอาไว้ตั้งแต่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วว่า2ตัวนี้น่าสนใจนะครับว่าราคาเนี่ยมันน่าจะมีจังหวะของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้แหละว่าตอนไหนนะครับซึ่ง XRP เนี่ยตอนนี้มันพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแต่มันจะเอาเหรียญลูกออกมานะครับแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ว่ากันแล้วตัวของ Luna Classic เนี่ยก็เหลือแต่เรื่องของคดีของโดคอนนะครับบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งส่วนตัวผมไม่สวยหรูแต่ก็พอมีจังหวะให้ราคาขึ้นไปได้ซึ่งส่วนตัวผมก็ลุ้นแหละครับให้ทั้งหมดเลยนะครับ USDC Luna Classic แล้ว Luna ขึ้นไปนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยตัวของ USDC เนี่ยขึ้นแรงที่สุดนะครับนะในจำนวนการบวกนะครับลองมาก็ Luna แล้วก็ Luna Classic เนี่ยโมเมนตัมคือมีแรงซื้อน้อยที่สุดเลยนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะของเขานะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าคดีโดคอยน์ออกมาก่อนผมก็อยากให้ Luna หรือ USDC ไปก่อนนะครับเพราะเหรียญมันใหญ่นะครับพอเวลามันไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการเล่นเหรียญเล็กๆอย่างลูน่าแคสิกได้ต่ออีกนะครับตอนนี้แนวโน้มก็เรื่องของฮาวิ่งแหละนะครับบิตคอยน์มาอยู่ที่ 65,000 นะครับซึ่งผมคิดว่าวัน2วันเนี้ยนะครับบิตคอยน์จะขึ้นไปอีกประมาณ 67,000 ถึง 69,000 ไม่เกิน 70,000 นะครับก็จะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายของเหรียญแอลคอยก่อนที่จะตกลงแรงนะครับเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะมี FOMC meeting แล้วก็มีพวก PCE อะไรอีกนะครับในท้ายเดือนนะครับก็น่าจะสร้างความโกลาหลให้กับตัวของราคาของคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันนะครับดังนั้น Terra Classic ถ้าไม่ติดอะไรมีโมเมนตัมที่ดีอยู่อย่างนี้นะครับราคาจะไปต่อได้อีกแน่นอนนะครับเป็นเชิงบวกแล้วก็ฟื้นตัวด้วยนะครับคือตอนเนี้ยถ้าเกิดจะให้ราคามันลงไปมันก็ยังลงไม่สวยมันขึ้นมานิดเดียวเองนะครับต้องขึ้นไปมากกว่านี้หน่อยแล้วก็ค่อยตกลงนะครับอันนี้เป็นเชิงเทคนิคนะครับหลายคนเนี่ยผมก็เห็นในพูดในกลุ่มก็คืออยากให้ลงไปเลยนะครับแต่ปัญหาคือว่าวานก็คงไม่อยากให้ใครรวยหรอกนะครับเขาก็ต้องช็อตแล้วลองเอาไว้นะครับขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่สุดลงก็ไม่ลงไม่สุดเราต้องอ่านแต่ละจังหวะเอานะครับฉะนั้นLuna Classic หรือ Terra Classic เนี่ยตอนนี้ไฟกระพริบละนะครับซึ่งถ้าเกิดมีข่าวของโดคอนหวยก็น่าจะออก UDC กับ Luna 2ตัวนี้แหละนะครับที่จะเป็นตัวที่มีโมเมนตัมที่ดีที่สุดณขณะนี้นะครับถ้าเกิดยังสามารถที่จะรักษาโมเมนตัมต่อไปได้นะครับแล้วก็มาข่าวที่2เรื่องของ Hashkey Exchange นะครับระงับการฝากถอนเงินของ Binance โดยอ้างว่ามีการปรับนโยบายนะครับก็เป็นกระดานแลกเปลี่ยนใบอนุญาตที่ฮ่องกงนะครับเราได้ประกาศระงับการฝากและการถอนสินทรัพย์ดิจิตอล
ข้าออกจากBinanceชั่วคราวนะครับก็คล้ายๆกับบ้านเราที่โจมตีBinanceซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าการที่กลต.ทางฮ่องกงเนี่ยกับทางบ้านเราเนี่ยในการโจมตีBinanceนะครับผมเชื่อว่าคดีของBinanceเนี่ยน่าจะเสร็จตอนสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาในการขึ้นใหญ่ๆอีกสักรอบนึงนะครับบิตคอย 69,000-70,000 อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เหรียญแอลคอยบางตัวก็จะไปทุกคนรอคดีของBinanceมากกว่าดีคดีของโดคอนอีกนะครับซึ่งผมว่าเป็นฝัดนะครับแล้วก็ระวังฝัดด้วยนะครับเพราะตอนนี้มาถึงบ้านเราเลยนะครับก็คือจะระงับเรื่องของBinance Global แล้วก็Bybitนะครับของทาง Hashkey เนี่ยก็มีการตัดสินใจที่จะระงับการฝากถอนประกาศเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับบริษัทตัดสินใจดังกล่าวในการขึ้นจากการปรับนโยบายการดำเนินของ Hashkey Exchange นะครับตามประกาศของ Hashkey Exchange ก็จะไม่ยอมรับการฝากสินทรัพย์เสมือนใดๆนะครับจากที่อยู่กระเป๋าที่โฮสต์นะครับของ Binance อีกต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมปี2024นะครับนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่17ถึง17พฤษภาคมปี2024การแลกเปลี่ยนจะยุติธรรมอนุญาตให้ถอนคริปโตใดๆนะครับไปยังกระเป๋าสตางค์ของ Binance ที่โฮสต์ไว้นะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นรายงานที่ทราบว่าการฝากถอนก็ไปยังที่อยู่กระเป๋าไม่ได้โฮสต์นะครับไว้ในกระเป๋าอนุญาตพิเศษก็จะไม่ได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับก็เขาก็เตรียมแล้วนะครับก็น่าจะเป็นฝักนะครับเรื่องของBinanceนะครับฉะนั้นการเคลื่อนไหวในการต่อต้านBinanceเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Hashkey Group ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับโลกใหม่นะครับอย่างเป็นทางการในการนำเสนอสกุลเงินนี้ต้น20สกุลเงินรวมถึงมีการจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายอนุสัญญานะครับที่เป็นฝั่งของ ETF นะครับก็เลยทำให้มีข่าวนี้ออกมานะครับหลังจากข่าวนี้ตามที่รายงานแพลตฟอร์มใหม่นะครับได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแต่ในเบอร์มิวดาและบริการการซื้อขายเป็นไปตามกำหนดนะครับอันนี้ก็ผ่าน Hashkey Global นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถซื้อคริปโตได้มากกว่า20รายการด้วย Stablecoin รวมถึงมี USDT กับ USDC ด้วยนะครับก็จากแพลตฟอร์มก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็น reference นะครับที่มาจาก Hashkey Group เลยนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของคุณจัสตินสันนะครับคุณจัสตินสันเนี่ยเขาก็ได้ไปงานดูไบนะครับอันนี้เป็นงานที่ชื่อว่า Exchange Evolution นะครับที่โทเค็น2049นะครับเกี่ยวกับอนาคตนะครับของการซื้อขายนะครับมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาวระยะสั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและลูกค้าเพื่อสร้างมาตรฐานทองคำและเป็นประโยชน์นะครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับอุตสาหกรรมทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนจำเป็นต้องมุ่งเน้นการเติบโตทั้งภาคของระยะสั้นและระยะยาวนะครับทำงานร่วมกันกับหน่วยงานกำกับดูแลและลูกค้าสามารถสร้างมาตรฐานทองสำหรับอุตสาหกรรมได้นะครับอันนี้ก็มาจากโพสต์ใน X ของคุณจัสตินสันนะครับในวันที่19เมษายนปี2024นั่นเองต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางประเทศจีนนะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในประเทศจีนเป็นประเทศแองโกลานะครับประเทศของแอฟริกานะครับอันนี้นะครับเขาก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของแอฟริกานะครับและทั้งหนึ่งเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันนะครับดิบรายใหญ่ที่สุดของจีนก็ได้เห็นการไหลเข้าของนักขุดบิตคอยน์นะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรในโลกที่3มันมีเยอะนะครับแล้วรวมถึงกฎระเบียบมันไม่ได้เข้มงวดนะครับวันนี้แองโกลาเนี่ยเขาก็บอกว่าใครที่เกี่ยวข้องกับทั้งแม็กทั้งการขุดครอบครองสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับจะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง12ปีนั่นเองนะครับกิจกรรมดังกล่าวเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันก็เสมือน
ผลให้มีการลงโทษจำคุกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขุดคริปโตเคอเรนซีอย่างอิสระด้วยนะครับผ่านผู้อื่นและการเชื่อมต่ออุปกรณ์การขุดดังกล่าวก็เป็นระบบไฟฟ้าของประเทศก็จะต้องระวางโทษ 3-12 ปีนะครับและผู้ที่ใช้ใบอนุญาตพลังงานในทางที่ผิดกิจกรรมเหล่านี้ก็จะถูกตัดสินโทษจำคุกถึง 3-8 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นรัฐบาลแองโกลานะครับก็กดดันพวกนักขุดชาวจีนเป็นจำนวนมากนะครับไม่ให้ทำการขุดบิตคอยน์โดยพละการนั่นเองต้องขออนุญาตนะครับใครทำโดยพละการแล้วรัฐไม่อนุญาตก็ต้องมีโทษประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาข่าวของ Ripple หรือ XRP ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าคดีความจะมีวันที่22เมษายนนะครับเป็นการยื่นแบบแก้ไขใหม่มีแนวโน้มที่จะแพร่เผยแพร่สู่สาธารณะนะครับในอีกไม่กี่วันต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงนะครับระหว่าง XRP หรือ Ripple เนี่ยกับ SEC นะครับจะต้องมีการพูดกันนะครับแล้วก็ร้องขอผู้พิพากษาต่อเลสด้วยนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับค่าปรับประมาณ 2,000 ล้านนะครับตัดสินครั้งสุดท้ายที่จะลงโทษเกือบ 2,000 ล้านนะครับ Ripple จะต้องส่งคำตอบและปิดผนึกในวันที่22นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเยียวยาแหละทั้ง2จะตกลงกันได้ออกมาแบบไหนราคาเท่าไหร่ว่ากันนะครับ 2,000 ล้านอาจจะเป็นรูเมอร์ข่าวลือหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ประมาณนั้นต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของฝั่งโคเรียนมีมอย่าง Dogecoin กับ Shiba นะครับวันนี้นะครับก็มีผู้อิทธิพลของคริปโตคนหนึ่งนะครับคนนี้ชื่อแบล็กนะครับก็อันนี้มันเป็นทวิตใหม่นะครับของอีลอนมัสค์นะครับ CEO ของ Blockstream และเป็นผู้ก่อตั้ง Dogecoin โดยเฉพาะด้วยนะครับอย่างแบ็คและมาคัสเนี่ยตอบสนองต่อทวิตของมาร์คนะครับอีลอนมาร์คประกาศว่าทีมงาน Twitter X เนี่ยตั้งใจจะระงับบัญชีที่ทำ Engagement Farming นะครับเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความตั้งใจนะครับในเรื่องของการปกป้องเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นในการพูดในการเขียนนะครับดังนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลปลอมหรือที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ไปกระจายในช่องทางออนไลน์นะครับหรือ X น่ะในอีกด้านหนึ่งด้วยฉะนั้นบัญชีคริปโตจำนวนมากเริ่มขอให้เขานิยามนะครับการทำฟาร์มเพื่อมีการส่วนร่วมเนื่องจากสามารถตีความได้หลายอย่างเลยว่าฟาร์มเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อจะทำให้คนที่เข้าไปหาข้อมูลเข้าไปอ่านไม่ได้ถูกหลอกนะครับให้เสียเงินนะครับฉะนั้นการที่จะทำฟาร์มเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมี definition ด้วยนะครับว่าการทำฟาร์มคืออะไรนะครับไม่ใช่แบบว่าพอเวลาโพสเนี่ยบอกขอ raise fund ขอ ICO อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอทำฟาร์มแล้วไม่มีการเขียนระบุรายละเอียดไว้นะครับเพราะว่าทางอีลอนมัสก์เนี่ยเขากลัวสแกมนะครับเขาก็พยายามที่จะแบนบัญชีตรงนี้นะครับเพื่อจงใจที่ทำให้คนเข้าใจผิดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ควรถูกบล็อกเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดพวกนี้เกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่หวังดีเป็นคนที่ถูกนะครับมาอย่างถูกต้องเขาก็บอกว่าควรจะมีการเซ็นเซอร์ให้ผ่านด้วยนะครับดังนั้นเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่สแกมหมดหรอกนะครับมันก็ต้องดูเวลาคนไปนะครับอันนี้ก็เป็นโพสต์จาก X นะครับชิเบโตชินากาโมโตวันที่19เมษายนปี2024นะครับต่อมานะครับตอนนี้ทุกคนดูว่าชิบะเนี่ยจะสามารถผลักดันไปที่ 0.03 ตัว 4,000 ได้หรือไม่นะครับบิตคอยน์เนี่ยอยู่ 65,000 แล้วนะครับฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยชิบะเนี่ยจะต้องดูอีเธอเรียมนะครับถ้าเกิดอีเธอเรียมมีโมเมนตัมที่ดีเหมือนเดือนกุมภาพันธ์น่าสนใจนะครับว่าชิบะเนี่ยสามารถไปต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่คิดว่าชิบะจะมาได้ไกลขนาดนี้เป็นเพราะว่าจัสตินซันเนี่ยแหละนะครับเข้ามาปั่นอีเธอเรียมนะครับให้ราคาเนี่ยมันไปได้
ต่อมานะครับคือโฟกี้ก็มีการวิเคราะห์ราคานะครับว่าจะยังไงต่อเนื่องจากราคาของโฟกี้คริปโตลดลง 26% ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับ2คือราคาเงินสกุลดิจิตอลของโฟกี้ปัจจุบันมีการซื้อขายอยู่ที่ $1,419 นะครับที่สูง3ตัวโดยเพิ่มขึ้น 2.68% ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและมูลค่าค่าตาตลาดอยู่ที่ 1.36 พันล้านดอลลาร์นะครับและสกุลเงินดิจิตอลโฟกี้ก็เป็น1ในเงินสกุลที่ลดลงนะครับจริงๆมันก็ลดลงหมดแหละนะครับเนื่องจากว่าบิตคอยน์มีการเทนะครับจากสงครามนั่นเองแล้วก็แท่งเทียนติดลบราคาก็ก่อตัวเป็นแท่งเทียนติดลบและบ่งบอกว่าการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับขณะนี้ราคาอยู่ที่ 1,419 นะครับที่0.13 ตัวนะครับและลดลง 2.68% ในวันนี้นะครับบ่งชี้ว่าสภาวะตลาดนี้แม้ว่าผู้ซื้อเนี่ยจะพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดยืนนะครับคือมีราคาเนี่ยมีโมเมนตัมนะครับแต่พวกเขาก็สามารถรักษาระดับการสนับสนุนที่สำคัญไว้เพียงไม่กี่ระดับนะครับปริมาณการซื้อขายวันนี้คือ 161.12 ล้านดอลลาร์และสกุลเงินนี้ต้นของโฟกี้คาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มเติมในช่วงเดือนที่ขายกำลังจะมาถึงนะครับหลังบิตคอยน์ฮาฟวิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามก็น่าจะทำให้ราคาของสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเกิดความผันผวนถ้าเกิดดูกราฟรายวันเนี่ยปัจจุบันการเงินดิจิตอลของโฟกี้อยู่ในช่วงขาลงนะครับและไม่มีผลงานที่ดีขึ้นคือไม่มีการขยับเรื่องของราคาเลย 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ตัวชี้วัดทางเทคนิคก็ยังคงชี้ไปสภาวะตลาดนี้โดยไม่มีการบ่งชี้ของการกลับตัวของตลาดกระทิงหรือการดีดตัวจากระดับล่างนะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์เทคนิคจาก1วันนะครับขณะนี้โฟกี้กำลังเผชิญอยู่แรงกดดันขาลงจากผู้ขายกราฟ4ชั่วโมงโดยผู้ซื้อนะครับไม่สามารถผ่านช่วงที่เป็นกลางนี้ได้นะครับเป็นสาเหตุจากกำไรจากด้านบนเนี่ยนะครับเกิดการกัดก่อนจากผู้ขายพยายามที่จะดันกลับให้ตลาดกระทิงอยู่ในวิถีที่เป็น bearish นะครับตรงนี้ก็คือว่าราคามันไม่ไปนะครับไม่ให้ราคามันไปต่อนะครับฉะนั้นกราฟและความแตกต่างเชิงลบเนี่ยในสภาวะตลาดนี้โดยกราฟ relative strength index หรือ RSI เนี่ยก็ลอยตัวอยู่ที่48นะครับเส้น moving average convergence divergence MACD เป็นกลางนะครับโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถประเมินจบกันซึ่งบ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวยังมีนัยยะสำคัญนะครับในขณะนี้เซกชันเนี่ยกำลังจะมาถึงในขณะนี้เงินสกุลดิจิตอลของโฟกี้มีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย SMA 50และ200วันบ่งชี้ถึงแนวรับและแนวโน้มของราคาหากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นราคาอาจเอาชนะ SMA ที่รองรับโดยทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดลงส่งผลต่อความคาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นนะครับในการปรับตัวลงของราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะติดลบและแผนภูมิในกรอบรายวันด้วยนะครับด้วยค่า RSI ปัจจุบันอยู่ที่37จุดสกุลเงินดิจิตอลของโฟกี้อยู่ในสภาวะตลาดมีเนื่องจาก14 SMA นะครับอยู่ต่ำกว่าค่าบรรทัดฐานที่41จุดนะครับเส้น MACD เนี่ยก็อยู่ที่ 0.03 ตัว 1,843 นะครับแล้วก็เส้นสัญญาณอยู่ที่ 1,180 นะครับจาก 1,800 ก็เหลือ 1,180 ที่ศูนย์3ตัวทั้ง2อยู่เหนือเส้นศูนย์นะครับสังเกตว่าการ cross over แบบนี้เนี่ยใน MACD เนี่ยส่งผลให้สัญญาณถึงสภาวะตลาดหนีมากขึ้นนะครับสำหรับเงินสกุลนี้ตอนอย่างโฟกี้นั่นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับเทคนิคแนวรับอยู่ที่ 1,165 และแนวต้านอยู่ที่ 1,745 ถ้าผ่านตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็มาว่ากันต่อนะครับแล้วก็โฟกี้ก็ช่วงนี้ดูเหมือนว่าโปรเจกต์ของลาวะนะครับของแบ็คล็อกเนี่ยนะครับรวมถึงอีลอนมัสก์เนี่ยก็จะไปปั้นเหรียญที่เป็นโทเค็นไฟล์หรือโทเค็นเป็นหลักอยู่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูในระยะต่อไปว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
นะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูกันเอาแหละนะครับข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับวันนี้น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New Moon VIP เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็เป็นลิงก์กลุ่มนะครับก็คือ Mission New Moon VIP Luna Classic XRP Bitcoin Shiba นะครับแล้วก็โฟกี้อะไรอย่างนี้เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำละกันท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสมัครไว้ใต้คลิปได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วสำหรับวันนี้ท่านใดต้องการที่จะมูลนะครับผมก็แนะนำหลักสูตรเหรียญต้นน้ำนะครับก็จะเปิดตอนเดือนพฤษภาคมอีกทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ตรงนี้ด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า Luna หรือ Terra จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ Bitget Web 3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานใต้